ที่4นี่ถือว่าได้เลื่อนแล้วนะครับคุณสวัสดิ์มาชุดสวยครับชุดนี้จริงๆแล้วถ้าดูแล้วถึงแม้ว่าจะมีแผลแตกก็ตามแต่ว่าสีฝีมือนี่ยังสู้ได้ดูพระช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะที่หัวชนกันนั่นแหละครับศีรษะชนกันอย่างจังเลยครับขอบคุณยาดมตราโปยเซียนครับพิมเสนน้ำตราโปยเซียนยาผมยาเขียวตราใบหอคุณวินัยคุณวินิตปรุงพาณิชย์ครับบริษัทบริสตอลเซลล์ประเทศไทยจำกัดคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮารังนกไทยเชียงใหม่และไทยเฮารังนกไทยภูเก็ตคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาแห่งมหาชัยวิลล่าแล้วลืมไม่ได้เลยครับอาหารอร่อยมากครับครัวแสวงซีฟู้ดครับโดยคุณประสานบุญประสานดีลกที่ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพนี่เองครับบวกต่อบวกนี่เรายังเฉยๆยังไม่ยี่ระครับขณะที่โจเอลนั้นโดนแล้วก็มีอาการแกว่งให้เห็นครับแต่ว่าวงนอกนี่แม่ภูสวัสดิ์ต้องแก้เกมครับต้องวนขวาออกขวาอย่างนี้แหละครับถึงจะถูกต้องครับเป็นมวยขวาและออกซ้ายนี่เข้าทางของโจเอลครับแก้เกมกันใหม่ครับเก๋าโตเกียวครับเมื่อกี้ได้แก้เกมแล้วครับคุณเจี๊ยบครับครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกจะมีศีรษะชนกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับในช่วงต้นยกก็ต้องระวังให้ดีครับมวยซ้ายกับมวยขวาก็อย่างนี้ครับจังหวะหัวชนกันนี่เกิดขึ้นได้บ่อยครับว่าเป็นมวยเข้าทางกันพอดีแต่ว่าแลกกันมัดต่อมัดนี่ดูแล้วภูสวัสดิ์เราเหนือกว่าครับเพียงแต่ว่าปัญหาบริเวณที่คิ้วขวานี่มีแผลแตกนี่ครับต้องเรียกว่าชกอย่างรัดกุมมากขึ้นนะครับครับแต่ก็ถือว่าเริ่มจะเลือกเป้าเริ่มจะเน้นเป้าได้มากขึ้นครับภูสวัสดิ์นะครับพยายามเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินรุกไล่เข้ามาตลอดบอย่าพยายามจะคว้างหมัดซ้ายสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักหมัดนะเริ่มจะออกการช้าลงเห็นได้ชัดครับเบาย่าต้องเก็บอาการไม่ต้องตกอกตกใจครับภูสวัสดิ์นี่ครับเริ่มจะเข้าทางแล้วครับดึงแล้วก็ยืดแล้วก็ยิงขวาครับเน้นครับภูสวัสดิ์อยู่ที่ทีมงานแล้วครับอยู่ที่การคัดเลือกครับนี่ครับเอาแล้วครับ1-2ภูสวัสดิ์ได้แล้วออกไปครับตีหัวเข้าบ้านนี่ครับต้องวนออกอย่างนี้ครับประเภทยืนนี่แช่นี่เขายาวกว่าเราครับนี่ครับแล้วมีจังหวะขวานี่ครับพอซ้ายเขาออกนี่ศีรษะพุ่งตามมาเลยครับต้องวนออกขวาดีๆครับภูสวัสดิ์อย่าไปวนซ้ายครับพอวนซ้ายแล้วจะโดนทั้งหมัดแล้วก็ศีรษะตามมาครับเอาละครับเบลย่ากลับมาเปิดเกมเดินแรกกันอีกครั้งเจอซ้ายของภูสวัสดิ์เข้าไปบ้างเจอหมัดชุดเข้าไปครับเต็มๆหน้าครับมา2จังหวะนี้งัดอัปคัทเข้าไปอีกทีนึงเอาละครับโดนเข้าไปเต็มๆต้องถอยเลยครับเบลย่าเริ่มซึมเลยครับเบลย่าเจอหมัดของภูสวัสดิ์นี่เข้าไปหลายรายการเลยนะครับหมัดชุดนี่ครับเข้าไปเลยครับฮุกขวาสั้นๆนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่เข้าคางของเบลย่าตลอดครับโจเอลนี่มาสู้นะครับไม่ใช่มานอนครับแม่โดนไปแต่ละหมัดแต่ละเม็ดนี่หนักๆทั้งนั้นครับอ้าวฮุกซ้ายเข้าไปนะอ้าวขวาอีกทีนึงภูสวัสดิ์โจเอลพยายามยืนปักหลักสู้ครับพยายามนวดลำตัวครับไม่มีปัญหาครับต่อยหมดต่อยลำตัวนี่แม่ภูสวัสดิ์บอกเฉยๆครับปักหลักซัดเลยแต่ที่น่ากลัวนี่คือจังหวะที่เข้าวงในกันดูมากกว่าครับดูจังหวะเนี่ยครับเนี่ยครับเบียดสนิทกันจริงๆปลายเท้าจดปลายเท้าศีรษะชนศีรษะเลยครับตรงนี้วงในอย่างแรกโอ้โหซ้ายของมูสวัสดิ์สวยวงในไม่เป็นห่วงครับคุณเจี๊ยบครับลำหักลำโค้นเราดีกว่าครับยืนชดสดกันอย่างนี้12ยกนี่ไม่มีปัญหาครับคุณสวัสดิ์รายนี้15ยกยังเฉยๆครับเอาละครับนี่ครับปักหลัก1 2แคบๆสั้นๆอย่างนี้ครับกระแทกได้สวยครับคุณสวัสดิ์โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับปลายยกดูภาพช้าๆในยกที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะงัดอัปเปอร์คัทซ้ายเข้าไปเต็มๆเบาย่าโดนเข้าไปนี่ถึงกับสะอึกเลยและตรงนี้นี่มาถึงครึ่งทางของการแข่งขันแล้วนะครับขอบคุณโซนาเย็นเตรกเฟลล็อกเจลคุณมนพพริยะเลิศศักดิ์แห่งร้านหูฉลามหัวเส้นหงเยาวราชคุณรงว่องประเสริฐการแห่งทวินสเปเชียลผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬามวยทุกชนิดศูนย์การแพทย์ธนบุรียาสีฟันนิวเฮิร์บคุณสมชายนิติวรรณกุลแห่ง13เหรียญทาวเวอร์และก็โรงพยาบาลวิภาวดีครับแม่ทิ้งขวาเต็มๆครับนี่ครับคุณสวัสดิ์เริ่มจะนวดเริ่มจะเน้นเป้าใหญ่แล้วครับเคาะไปเรื่อยๆครับมีจังหวะ1 2แล้วก็ขึ้นบนโอ้โจเอลนี่แม่ต้องยังเหมือนเดิมครับซ้ายมาแล้วก็หัวโขกตามครับต้องระวังครับภูสวัสดิ์เคาะ1 2ลำตัวแล้วก็ขึ้นบน2ชุด3ชุดเอาแล้วครับสวยงามครับผ่านมาถึงยกที่6นี่ภูสวัสดิ์เริ่มใช้จังหวะฝีมือนะครับคุมเกมได้ดีกว่าครับแต่ว่าเพราะว่าถ้าเข้าครุกวงในจังหวะที่โอกาสแผลจะเปิดมากขึ้นนี่มีอยู่สูงครับต้องมาใช้จังหวะฝีมือยงงอกครับแล้วก็ทำได้ดีครับเบอร์ย่านี่เจอจังหวะฟุตเวิร์คของผู้สวัสดิ์นี่จู่โจมเข้าไปหลายครั้งเลยทีเดียวแหมออกมานี่มีบู๊มีบุญครับยกนี้ไม่บูบบามนะครับผู้สวัสดิ์เคาะลำตัวเน้นเป้าใหญ่พอกาดตกแล้วก็ฮุกซ้ายแล้วก็ขวาตรงครับผู้สวัสดิ์สวยครับชุดนี้เป็นสูตรเดียวกับเขาทรายกาแล็กซี่เลยครับเอาแล้วครับ1 2ได้ชุดนึงครับคุณเจียมครับครับระยะหลังๆนี่ภูสวัสดิ์เจอคู่ชกที่กระดูกขึ้นมาเรื่อยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการเพิ่มกระดูกเพิ่มประสบการณ์ให้ตัวเองนะครับการผ่านมวยมาเยอะๆก็ต้องเจอมวยที่แข็งขึ้นมากกว่าเดิมเป็นธรรมดาครับโอกาสที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกนั้นไปเจอต้องบอกว่าเป็นศึกหนาศึกที่หนักหนาสาหัสด้วยดังนั้นก็ต้อง
ท้าพิสูจน์กันไว้ก่อนไม่ใช่ลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยงนะแต่ว่าท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันเอาไว้ก่อนครับเป้าหมายของผู้สวัสดิ์ก็คือเข็มขัดแชมป์โลกหรือมันยูบีเอครับในรุ่น118ปอนด์นะครับก็อยู่แค่เอื้อมนะครับเพราะไฟหน้านี่เขาจะรอพบผู้ชนะระหว่างวาเลนเมียไซโดนิโกครับส่วนหนังชาวยูเครนกับมันนาบุฟูชิมะครับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นซึ่งจะต่อยในสัปดาห์ที่2เดือนนะครับแล้วก็ไฟหน้าเจอผู้สวัสดิ์แม่ออกมาทำท่าจะหลงครับโจเอลยกนี้โชว์ต่อหน้าสักขีพยานเลยครับคุณไพรปัญญาลักษ์ครับนายสนามเวทีราชดำเนินครับวันนี้นั่งชมอยู่ด้วยแล้วก็เป็นสักขีพยานด้วยครับเอาละครับออกมาโชว์สเต็ปเลยครับไม่ใช่จะมีบทโหดอย่างเดียวครับนี่ครับผู้สวัสดิ์ได้หลากหลายครับทำท่าจะปวดศีรษะแล้วครับโจเอลครับถือว่าพัฒนาการชกได้ดีขึ้นครับมีทั้งบุญมีทั้งบู๊ครับภูนสวัสดิ์แล้วตอนนี้ก็ดูเริ่มมั่นใจแล้วเริ่มมีโยกหน้าล่อหลอกแต่ยังประมาทไม่ได้นะครับใช่ครับใครอาจจะมองว่าภูนสวัสดิ์เป็นมวยบู๊อย่างเดียวครับแต่ว่าไฟนี้พิเศษนะครับพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าชกฝีมือก็เป็นครับภูนสวัสดิ์มาทีมเก่านี้มั่นใจเลยครับเวทีบ้านเกิดแล้วครับภูนสวัสดิ์สมัยต่อยมวยไทยนี่ล็อกอดด้วยขวานี่หงายท้องมาเยอะแล้วครับล่างแล้วก็ขึ้นบนบนลงล่างครับปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนครับโจเอลทำท่าจะปวดเสียนเวียนก้าวใช่แล้วครับจากฟิลิปปินส์หนักหมัดของเบาย่าดูจะเบาลงเยอะนะครับตอนนี้แล้วภูนสวัสดิ์เริ่มจะมั่นใจแล้วก็เป็นคุมเกมได้ไปเรื่อยๆแล้วครับมาถึงยกที่7แล้วนะครับตอนนี้นี่ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันถึงท่านผู้ติดบุหรี่หรือว่าอย่านอนหลับครับถ้าต้องการเลิกปรึกษาได้ฟรีที่มูลที่ท่านพระอาจารย์วันตู้ปน123ชายทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับยาน้ำกระชายดำตราหมอเสงครับและยาหอมแก้ลมชนิดน้ำตราหมอเสงตลอดจนยาน้ำสมุนไพรยงเหิงครับแล้วก็ไทยเฮ้าครับรังนกไทยทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตตลอดจนร้านหยกริมแควที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็พระรามเก้าพลาซ่าครับโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยส่วนที่ Excite Music Hall ถนนเจริญราษฎร์หรือว่าสาทรตัดถนนจันทร์นั้นวันที่27พฤษภาคมพบคอนเสิร์ตพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงวันที่11มิถุนายนพบคอนเสิร์ตป้างนครินทร์กินศักดิ์ทั้ง2แห่งนี้บริหารงานโดยคุณสมยศสุทางกูลยกที่7นะครับแม่ยังเป็นด่านอันตรายยังเป็นด่านนรกอยู่ครับโจเอลยังเชื่อขนมกินไม่ได้ครับลักษณะอย่างนี้ครับทำเป็นอ่อนนอกแข็งในครับโจเอลโดนมาเยอะนะครับพยายามตัดลำตัวคุณสวัสดิ์ก็ไม่ประมาทครับนี่ครับเคาะแล้วก็ออกขวาออกซ้ายครับไม่เป็นเปล่านิ่งครับโชว์ให้เห็นแล้วครับ2ยกว่ามีทั้งบู๊ทั้งบุญได้หลากหลายครับวันนี้ครับครับแม้ว่าจะดูอ่อนลงไปพอสมควรครับโบย่าแต่ว่าหมัดซ้ายนี่ยังอันตรายครับนี่ครับคว้างมานี่ยังน่ากลัวครับคุณสวัสดิ์ต้องระวังให้ดีครับไฟนี้ก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นครับว่าเขาเหมาะสมหรือเปล่าครับที่จะเรียกว่าขึ้นชิงแชมป์โลกในไฟต่อไปครับครับดูเกมในยกนี้เบายากลับมาฮึดอีกครั้งนึงแต่ว่าโดนขวาของคุณสวัสดิ์เข้าไปเมื่อสักครู่พยายามจะตัดลำตัวโอ้โหบวกขวาร่วงเลยครับเบายาโอ้โหนี่แหละครับดักอย่างนี้ครับกรรมการต้องนับเลยครับโดนเข้าไปเต็มหมัดจริงๆครับเป็นจังหวะที่โดนต่อโดนนะครับทั้งคู่ครับโดนหมัดขวาด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าเป็นหมัดของผู้สวัสดิ์ที่หนักกว่าครับโบย่าล่วงลงไปโดนนับ8ครับผู้สวัสดิ์จะเช็คบินได้หรือเปล่าครับพยายามเร่งครับแต่โบย่านี่ดูว่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วครับแลกขวาสู้ด้วยครับผู้สวัสดิ์โอ้โหแต่ซ้ายนี่วูดไปครับผู้สวัสดิ์ไล่เข้าเชือกครับโบย่าสวนซ้ายมาโอ้โหผู้สวัสดิ์ครับต้องเช็คบินให้ได้ครับจังหวะนี้ต้องระวังซ้ายด้วยครับต้องระวังซ้ายของโบย่าให้ดีด้วยอย่าบวกเพลินอย่าเดินเพลินครับจังหวะบวกกันนี่เราออกได้แคบกว่านะครับแล้วก็ฮุกแน่นๆครับส่งแรงจากไหล่แล้วก็สะโพกนี่ครับต่อยได้ดีครับแคบๆของคุณสวัสดิ์นี่ครับเคาะไปเรื่อยครับจะทนจะทนได้สักกี่น้ำครับโจเอลเอาละครับแม่ต่างคนต่างบวกเราแคบกว่านะครับลูกที่ผ่านมานี่เต็มๆเลยครับเอาละครับยังเหมือนเดิมคุณสวัสดิ์ขวายังเน้นๆครับต้องระวังศีรษะด้วยครับเบาย่าพอโดนเข้าไปแล้วในตอนนี้นี่พยายามใช้ลูกงงเลยนะครับเพราะว่า1ก็คือประคองเกมตัวเองด้วยนะครับแล้วก็หวังจะใช้ศีรษะนี่สร้างความหนักใจให้กับภูนสวัสดิ์แต่ว่าตอนนี้ภูนสวัสดิ์เริ่มที่จะเลือกเริ่มที่จะเน้นมากขึ้นครับแม่จ้องชมทีมงานพี่เลี้ยงด้วยครับห้ามเลือดนี่หยุดสนิทแล้วครับจากเท่าที่สังเกตดูเอาละครับยังปักหลักกันอยู่ช่วงปลายยกที่7ครับใกล้ๆครับนี่เคาะสั้นๆครับแม่ต่อยได้สวยครับจากสะโพกจากหัวไหล่ครับโอ้ยระวังศีรษะครับโจเอลมาอีกแล้วครับดูจังหวะบวกในยกที่ผ่านมาครับนี่จริงๆแล้วโดนต่อโดนนะครับเห็นว่าหมัดของภูนสวัสดิ์เข้าเป้าก่อนนะครับแล้วโอ้โหส่งร่าง